และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงจากการเตรียมการที่เป็นกระบวนการใหญ่นะครับก็คือการถ่ายบัตรประชาชนประมาณ 40,000 ใบแต่ตอนหลังก็ได้มีการขยายขึ้นเป็น 60,000 ใบในการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเตรียมการซื้อเสียงนะครับมีการทำอย่างนั้นจริงที่สำคัญที่ต้องเน้นนะครับที่เราไม่ค่อยเน้นกันเท่าไหร่ไม่ค่อยสืบสวนทวนความกันเท่าไหร่ก็คือเรื่องนี้กรรมการบริหารพรรครู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตเมื่อกรรมการบริหารพรรครู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตมันหมายถึงว่าต้องมีการยุบพรรคการเมืองนั้นนะครับต้องมีการยุบพรรคการเมืองนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับถ้าพูดจริงมันถึงกรรมการบริหารพรรคมันต้องยุบเพียงแต่ว่าวันนี้มันเริ่มมีการต่อรองกันระหว่างพรรคการเมืองนั้นกับผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าอย่าถึงขนาดยุบพรรคการเมืองนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ได้แต่ต่อรองกันว่าอย่าให้ถึงกับยุบนะครับเพราะถ้ามีการตั้งเรื่องถึงยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีการพูดคุยกันในระดับสูงแล้วเพราะหลักฐานที่ผมนำมาเสนอตั้งแต่แรกเนี่ยมันโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือรู้เห็นในการทุจริตแต่ไม่ได้ยับยั้งการทุจริตนั้นนะครับตามกฎหมายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องมีการยุบนะครับคือผมได้ทำเรื่องการยุบพรรคการเมืองมา2ครั้งแล้วนะครับและหลักฐานเรื่องนี้ผมว่ามันแน่นกว่าหลักฐาน2ครั้งที่ผ่านมาเพราะ2ครั้งที่ผ่านมาน่ะมันเป็นพยานหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลมันโกหกได้มันพูดเรื่องจริงได้นะครับแต่เอกสารเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะครับเพราะถ้าดูในเชิงของกฎหมายแล้วครั้งนี้ครับมันมีความหนักแน่นกว่าการยุบพรรคการเมืองในอดีตที่ผมเคยทำมา2ครั้งเพราะมันเป็นพยานเอกสารซึ่งมันหักล้างอะไรไม่ได้นะครับเรื่องที่1 นะครับ